สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ชาแนลบัญชมินจะมาเสนอการสร้างตัวละครของเกม Blade and Soul Server ไต้หวันนะครับซึ่งจะเปิด Open Beta ในวันที่20พฤศจิกายน2557นี้ก็ทางเซิร์ฟเวอร์ได้เปิดให้ผู้เล่นได้เข้าไปทำการสร้างตัวละครรอไว้ก่อนได้เพราะว่าเกมนี้ในการขั้นตอนของการสร้างตัวละครเนี่ยจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็สำหรับคนไทยแล้วมันก็เป็นภาษาจีนฮ่องกงจีนไต้หวันนะฮะที่อาจจะไม่อ่านไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรปรับแต่งอะไรในการสร้างตัวละครนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการสร้างแล้วก็แนะนำส่วนต่างๆในการปรับแต่งตัวละครเน้นไปที่คลิปนี้เน้นไปที่ส่วนหลักๆซึ่งเป็นใบหน้าทรงผมเลยนะฮะส่วนในส่วนรูปร่างถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วก็ Subscribe กันเข้ามามากๆก็อาจจะอัพคลิปแนะนำต่อนะฮะแต่ในภายในคลิปนี้เนี่ยจะเสนอการปรับแต่งรายละเอียดบนใบหน้าและทรงผมเท่านั้นนะครับลองไปดูนะครับผมจะสร้างตัวละครเผ่าจินอาชีพ Blade Master นะฮะซึ่งในเกมนี้ก็จะมีอยู่4เผ่าแล้วก็อาชีพค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งแต่ตัวละครที่จะเล่นนี้จะเล่นเป็นเผ่าจินเบย์มาสเตอร์ตัวละครเพศหญิงนะครับขั้นตอนแรกเมื่อเราเลือกปุ่มเน็กเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีแถบในการปรับตัวละครอยู่5หมวดนะฮะในแถบแรกในแถบบนสุดหัวข้อบนสุดเนี่ยจะเป็นตัวละครที่สำเร็จรูปไว้แล้วทั้งขนาดรูปร่างทรงผมสีตาหรืออะไรองค์ประกอบหลักๆทั้งหมดที่ทางตัวเกมได้สร้างไว้ให้แล้วนะฮะถ้าเพื่อนๆขี้เกียจปรับแต่งเองก็อาจจะเลือกจากในนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าใครไม่ถูกใจจะปรับให้เป็นให้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เฉพาะตัวไม่ซ้ำกับคนอื่นแล้วก็มาปรับในส่วนหัวข้อถัดๆไปนะครับอันนี้อีก4หัวข้อด้านล่างเนี่ยผมจะไล่มาจากด้านล่างนะฮะด้านล่างนี้ล่างสุดเนี่ยจะเป็นการปรับของขนาดรูปร่างกับส่วนสูงนะฮะก็อันนี้ก็เป็นแบบตัวเล็กนี่ก็สูงขึ้นมานิดนึงแต่ของผมจะใช้เป็นขนาดสูงละกันเพราะว่าเกมแนวนี้เนี่ยตัวละครถ้าสูงสูงจะดูโดดเด่นมากโอเคอันนี้ส่วนสูงสุดนะฮะก็หัวข้อถัดขึ้นไปอีกหนึ่งหัวข้อตรงนี้เป็นส่วนการปรับเลือกทรงผมนะฮะแล้วก็สีผมส่วนทรงผมเนี่ยจะมีเท่าที่เห็นอยู่ก็คือประมาณ35ทรงในอนาคตก็อาจจะมีพวกทรงผมใหม่เพิ่มเข้ามาแต่จะต้องใช้แคสในการหรือแต้มที่ทางตัวเกมใช้เป็นแคสในเกมออนไลน์ของไทยหลายๆเกมนะเพื่อเลือกสีก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบตรงนี้ผมขอเลือกเป็นทรงรวบผมละกันส่วนสีเลือกเป็นสีออกสีนี้นะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะเซฟตัวละครที่เราสร้างไว้เพื่ ปรับแต่งภายในครั้งต่อไปหรือใช้ปรับสร้างเหมือนก๊อปปี้ตัวละครตัวเองเก็บไว้เพื่อใช้ในโอกาสต่อไปเงี้ยก็เมื่อปรับแต่งไม่ได้จนถูกใจแล้วเราก็กดคลิกที่ปุ่มเนี้ยฮะเพื่อเซฟตัวละครตอนนี้ผมมีเซฟไว้แล้วก็ถ้าจะเซฟก็กดคลิกปุ่มนี้แล้วก
ก็คลิกที่เครื่องหมายแผ่นดิสก์นะฮะเป็นการเซฟ角色的外形资讯已储存อันนี้จะกลับมีไฟล์เพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นไฟล์เดิมถ้าจะลบก็ถ้าเราไม่ใช้ตัวละครนี้เราก็กดลบจะเป็นการลบหมดนะเดี๋ยวผมขอเซฟใหม่角色的外形资讯แล้วก็การนำตัวละครที่เราเซฟไว้กลับมาใช้นั้นสมมุตินะว่าเราตัวนี้เราล็อกอินเข้ามาใหม่แล้วจะสร้างตัวละครเหมือนเดิมตัว default เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมพอเราจะเอาไฟล์ที่เราตัวละครที่เราปรับแต่งไว้บางส่วนแล้วมาใช้แล้วก็คลิกปุ่มเดิมแล้วก็เลือกดับเบิลคลิกที่ไฟล์ถ้าเรามีเซฟไปแล้วนะเมื่อสักครู่แล้วก็ดับเบิลคลิกไปเลยโอเคก็จะขึ้นภาพมา角色的外形资讯已透露ตรงกลางครับดับเบิลคลิกเห็นไหมตัวละครที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่ปรับแต่งไปแล้วนะก็จะกลับมาเพื่อสะดวกเผื่อว่าเราใช้เวลาในการสร้างนานแล้วอาจจะติดธุระหรืออะไรเงี้ยให้หัวข้อในแท็บถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการปรับแต่งของส่วนต่างๆที่บนใบหน้านะครับหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นม่านตาม่านตาก็คือตรงส่วนที่เราเห็นเป็นเงาดำๆภายตรงกลางลูกตานะฮะในของตาดำเนี่ยแล้วก็เลือกที่เราถูกใจได้อันนี้เหมือนนารูโตะนะเนี่ยเล่นวงแหวนใช่ไหมโอเคก็เลือกเป็นอย่างนี้นะม่านตาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีของตัวตาดำนะฮะสีทั้งหมดของตาดำก็เลือกเป็นสีนี้ฟ้าสดใสตรงนี้จะเป็นส่วนของตาขาวตาขาวถ้าใครแบบสร้างตาปีศาจก็อาจจะปรับตรงตาขาวให้มีสีดำอะไรเงี้ยแต่น่ากลัวไปผมขอใช้สีขาวธรรมดาหัวข้อถัดจากม่านตาเราก็ตรงนี้จะเป็นลักษณะของคิ้วนะฮะลักษณะของคิ้วอันแรกนี้ไม่มีคิ้วผมขอใช้อันนี้หัวข้อถัดไปหัวข้อที่3ในแถบที่2นะฮะตรงนี้ก็คือสีคิ้วผมขอใช้สีเดิมสีดำหัวข้อที่4ตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของขนตาขนตาสมมติว่าเราอยากให้มีขนตาเหมือนปัดมาสคาร่าเรื่องอันนี้ขนตางอนนะฮะดูหนาขึ้นแต่อาจจะหนาไปผมขอลดลงขนาดนี้กำลังสวยข้อที่5นะฮะในแถบที่2ตรงนี้นี่เป็นสีของเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเหมือนสีของตรงบริเวณเขาเรียกถ้าการเมคอัพของทางที่ผู้หญิงเขาเรียกเขาน่าจะเป็นอายไลเนอร์นะอายไลเนอร์คือการเขียนขอบตาเพื่อเน้นให้เห็นดวงตาชัดเจนขึ้นเนี่ยนะฮะตรงที่เห็นเป็นสีดำเน้นความคมชัดของดวงตาใช้เป็นแบบที่3แบบที่3ตรงนี้ก็ปรับสีนะฮะตรงอายไลเนอร์
ถ้าอยากใช้สีไหนขอใช้สีดำกันเพื่อให้ชัดขึ้นตรงนี้เป็นความเข้มของสีที่เราจะใช้ผมก็เลือก 100% แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นการปรับของส่วนเขาเรียกว่าการลงอายแชโดว์นะอายแชโดว์ก็คือตรงบริเวณเปลือกตาบริเวณเลยจากเขาเรียกอะไรอ่ะเลยจากหางตามานิดนึงผมก็เลือกเป็นสีฟ้าถ้าเห็นเป็นอย่างนี้ก็คือรอบๆดวงตานั่นเองทำให้ดูเหมือนมีเงามีมิติขึ้นผมขอใช้สีดำเหมือนกับตาแพนด้านะเอาสีเข้มเลย 100% เลยเพื่อเน้นดวงตาให้เห็นชัดเจนขึ้นนะสีของอายไลเนอร์เหมือนไม่เข้ากับตัวนี้ขอใช้แบบนี้นะฮะจะดูเข้ากันมากดวงตาจะเด่นมากนะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีของริมฝีปากนะสีของริมฝีปากนะโอเคไม่ใช่ขออภัยครับเป็นสีของแก้มก็คือการปัดแก้มขอเลือกสีแทนนิดเสีแทนนะโอเคหัวข้อถัดไปลองสุดท้ายตรงนี้สีปากแน่นอนสีของลิปฟิปากสีของลิปสติกนะฮะเข้มเหมือนกันชัดๆไปเลยตรงนี้เป็นกลอสของลิปฝีปากฮะก็คือมันจะเหมือนกับทาลิปที่มันมีประกายนะถ้าเราปรับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้สูงขึ้นขอสักประมาณนี้ละกันจะได้เห็นว่ามีมิติส่วนหัวข้อสุดท้ายเลยเนี่ยตรงนี้จะเหมือนเป็นตำหนิหรือเขาเรียกว่าเอกลักษณ์บนใบหน้าพวกไฝที่มันวันรอยแผลเป็นหรืออะไรเงี้ยนะจะมีหลายแบบแล้วแต่ใครชอบตรงนี้ถ้าผู้หญิงมีแผลเป็นแบบนี้ก็ดูน่ากลัวนิดนึงตัวละครผู้หญิงก็จะให้ดูสวยเซ็กซี่ก็มีไฝหรือที่มันวันนะฮะเป็นตรงบริเวณใต้ดวงตาแล้วกันถ้าเพื่อนชอบแบบไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะคลิปนี้ก็ขอจบการอธิบายรายละเอียดในการปรับแต่งรายละเอียดบนใบหน้าและทรงผมเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็ Subscribe แล้วก็รอติดตามคลิปใหม่ๆที่จะมีทยอยอัพมาเรื่อยๆถ้าเพื่อนมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่คลิปได้เลยนะครับถ้าผมจะพยายามจะตอบ